สวัสดีครับทุกคนผมนิก NK Japan ครับวันนี้เดี๋ยวเรามาสุ่มการ์ด One Piece กันดีกว่านะครับผมนะครับไปซื้อการ์ดมาจากทั้งหมด2ร้านนะครับ3ล็อตด้วยกันครับก็จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปนะครับถูกบ้างแพงบ้างครับแต่ครั้งนี้ก็คือสุ่มการ์ดที่ราคาไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอยากจะได้การ์ด OP 7หลายๆใบครับตรงหน้าผมนะครับด้านบนนะครับที่เป็นซองสีดำก็จะเป็นการสุ่มครั้งละ500เยนนะครับผมซื้อมาทั้งหมด5ซองครับแล้วด้านล่างครับก็มาจากร้านเดียวกันแต่เป็น2ราคานะครับแถวตรงกลางที่มีทั้งหมด4ซองอันนี้จะเป็นการสุ่มครั้งละ550เยนครับส่วนแถวด้านล่างที่มีทั้งหมด3ซองเป็นการสุ่มครั้งละ 1,100 เยนครับผมจะได้การ์ดอะไรบ้างนะครับและไลน์อัพจะดีขนาดไหนเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ที่ช่องของผมมีระบบซูเปอร์แตงค์แล้วก็ระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้กำลังใจหรือว่าสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยครับเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มจากไลน์อัพแรกกันก่อนดีกว่านะครับก็จะเป็นเนี่ยครับการสุ่มการ์ดวันพีซครั้งละ500เยนนะครับ1ล็อตจะมีทั้งหมด150ซองครับ1ซองก็จะมีการ์ดทั้งหมด3ใบนะครับที่น่าลุ้นนะครับก็จะมีการ์ดของLeader Parallel ของ Solo ใบนี้นะครับมีการ์ด SR Parallel ของ Boa Hancock อันนี้ก็มาจาก OP 7ครับแล้วก็มีการ์ดจาก Onami นะครับอันนี้ก็จะมาจาก OP 6ครับที่เป็นแร่ Parallel ครับราคาค่อนข้างแพงเลยครับแล้วก็จะมีการ์ดที่น่าสนใจจาก OP 7อยู่หลายๆใบนะครับอย่างเช่นการ์ด SP ใบนี้ครับของ Okiku ครับแล้วก็มีการ์ด SP ของ Kiddo นะครับประมาณนี้ครับทุกคนผมก็เลยสุ่มมาทั้งหมด5ซองครับไปดูกันครับว่าผมจะได้การ์ดอะไรดีๆออกมาบ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ซองแรกกันดีกว่านะครับซองละ500เยนหวังค่อนข้างยากนะครับทุกคนน่าจะเคยดูผมเปิดการ์ดซองละ500เยนไปหลายครั้งแล้วครับส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ค่อยถูกรางวัลเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับมาลุ้นกันสนุกครับทุกคนซองแรกครับไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเลยครับเป็นไม่ถูกรางวัลนะครับเป็นการ์ดแรกับการ์ดอีเวนต์ธรรมดาครับไปยังรวดเร็วครับลองมาดูซองที่2กันต่อดีกว่านะครับสุ่มแบบนี้หวังว่าจะมีการ์ดพาราเรลออกมาสักใบก็อาจจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดได้มาก็คือคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าสุ่มถูกมากครับเป็นการ์ดธรรมดาทั้งหมด3ใบเลยครับเป็นการ์ดแร่3ใบโอ้มีการ์ดแร่จาก OP 7ใส่มาด้วยนะครับของ Foxy ครับทุกคนแต่ก็ไม่ได้ถูกรางวัลอะไรนะครับเรามาดูซองที่3กันต่อดีกว่าครับมาครับชึบจะมีการ์ดดีๆออกมาบ้างมั้ยครับฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะครับลองมาดูฝั่งนี้ครับแม้แต่เห็นการ์ดอีเวนต์แบบนี้ก็คือไม่ถูกรางวัลนะครับอีเวนต์อันนี้ก็มาจาก OP 7เหมือนกันนะครับมีการ์ดจาก OP 7มาหลายๆใบเลยครับทุกคนซองที่3ก็ยังไม่ถูกรางวัลนะครับจะถูกรางวัลบ้างไหมครับนี่ซองที่4ครับทุกคนฝั่งนี้เป็นการ์ดอีเวนต์ถ้ามีการ์ดอีเวนต์ออกมาน่าจะถูกรางวัลยากแล้วครับยังมี SR มาให้ได้ลุ้นนิดหน่อยครับทุกคนมันลุ้นนะครับว่าจะได้ SR ของใครครับได้ SR มาก็ยังดีครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยครับมาครับ1 2 3ชึบเป็น SR ของอูรุตี้นะครับจาก OP 5ครับแล้วผมคิดว่าใบนี้ผมน่าจะมีแล้วด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็คงจะเอาไปขายครับอย่างน้อยก็ได้ถูกรางวัลเล็กๆมากนะครับเป็น SR ของอูรุตี้ครับทุกคนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาดูซองสุดท้ายกันดีกว่านะครับมาดูกันครับว่าผมจะได้อะไรบ้างหรือเปล่าครับมาครับชึบอยากจะได้พาราเรลสักใบหนึ่งนะครับมาลุ้นกันครับชึบฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะครับมาดูอีกฝั่งนึงครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นการ์ดแร่ครับแล้วก็เป็นการ์ดอีเวนต์ธรรมดาทั้งนั้นเลยครับทุกคนซองสุดท้ายก็คือไม่ถูกรางวัลนะครับเพราะฉะนั้นการสุ่มการ500เยนจากไลน์อัพอันแรกนะครับผมได้แค่ SR ของอูรุตี้มาใบเดียวเท่านั้นนะครับก็คือค่อนข้างขาดทุนนะครับทุกคนไม่เป็นไรครับเรายังเหลืออีก2ไลน์อัพเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อดีกว่าครับมาครับทุกคนไลน์อัพที่2แล้วก็ไลน์อัพที่3เป็นร้านเดียวกันนะครับด้านซ้ายจะเป็นไลน์อัพของ550เยนนะครับทั้งหมดจะมี200ซองนะครับ1ซองจะมีการ์ดทั้งหมด5ใบครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นไลน์อัพของการ์ด 1,100 เยนนะครับทั้งหมดจะมี200ซอง1ซองจะมีการ์ด5ใบเหมือนกันครับความแพงของราคาซองนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการ์ดด้วยครับฝั่งของ550เยนครับก็จะมีการ์ดที่น่าสนใจหลายๆใบนะครับอย่างเช่นการ์ด Leader Parallel ของ Katakuri ใบนี้ก็เป็นหมื่นเหมือนกันนะครับการ์ด Leader Parallel ของ Bonnie ใบนี้ก็เป็นหมื่นครับแล้วก็ยังมี SR Parallel ของ Boa Hancock นะครับเป็นการ์ดแรร์ Parallel ของ Boa Hancock แล้วก็มีการ์ด OP 7อีกหลายๆใบที่น่าสนใจนะครับเช่นพวกการ์ด SP ครับแล้วก็มีการ์ด Leader Parallel ด้วยนะครับของ Dragon ครับ
ฝั่งนี้ก็มีการ์ด OP7 อีกหลายใบที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นของลบลุจิใบนี้นะครับของเบกเกอร์พังครับมีการ์ดของซาโบที่เป็น Secret Parallel เลยครับก็ผมว่ามันมีการ์ดหลายๆใบที่น่าสนใจและราคาก็ไม่ได้แพงนะครับผมก็เลยซื้อมาทั้งหมด4 2ครับทุกคนส่วนแล้วอัพด้านขวานะครับ 1,100 เยนนะครับก็จะมีการ์ดนี่ครับ Leader Parallel ของโบอาแฮนค็อกใบนี้ผมอยากได้มากๆนะครับราคาตอนนี้ขึ้นไป 16,000 แล้วครับแล้วก็ยังมีการ์ด SP ของโอนามินะครับใบนี้ก็เกือบ 20,000 เหมือนกันครับค่อนข้างแพงครับมีการ์ด SP ของริเบคก้านะครับ Leader Parallel ของลอครับแล้วก็ยังมีการ์ดSecret นะครับที่เป็น Parallel ของ S ครับมีการ์ดแรร์พาราเรลของโอนามินะครับแล้วก็ยังมีการ์ด OP7 สวยๆอีกหลายๆใบด้านล่างนี่เลยครับก็น่าลุ้นนะครับเพราะว่ามีการ์ดที่น่าสนใจอยู่หลายๆใบครับอันนี้ผมจัดมาทั้งหมด3ซองนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่านะครับว่าจะมีการ์ดดีๆออกมาบ้างหรือเปล่าครับไปดูกันดีกว่าครับเรามาเริ่มจากซองละ550เยนกันก่อนดีกว่านะครับทุกคนผมได้มาทั้งหมด4ซองครับก็หวังว่าจะมีการ์ดดีๆสวยๆแพงๆออกมานะครับมาดูซองแรกกันครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรออกมาหรือเปล่าครับแต่ก็อย่างที่บอกครับมันลุ้นค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันถูกอะครับเหมือนไอ้เมื่อกี้ครับซองละ500เยนโอกาสจะได้การ์ดดีๆมันก็ยากครับเดี๋ยวเรามากรีดกันก่อนดีกว่าครับอ้าวทุกคนมีวิบๆอย่างนี้มีพาราเรลหรือเปล่าครับโหโชคดีมากนะครับเพราะว่าสุ่มราคาถูกแล้วได้พาราเรลออกมาแล้วมาซองแรกเลยครับขอดูอีกฝั่งนึงก่อนนะครับอ้าวเราเห็นเลยครับว่าเป็นการ์ดลีดเดอร์ด้วยครับไม่ใช่พาราเรลธรรมดาครับแต่จะเป็นการ์ดลีดเดอร์พาราเรลของใครครับแล้วไม่ใช่กรอบสีมันก็น่าจะมีจาก OP4 ครับการ์ดจาก EB01 แล้วก็ OP7 ครับอ้าวได้ลุ้นแล้วครับทุกคนมาดูกันครับอยากรู้แล้วครับว่าเป็นของใครครับมาครับ1 2 3ชึบโอ้เป็นการ์ดลีดเดอร์พาราเรลของ Foxy ครับแล้วใบนี้ผมยังไม่มีด้วยครับจาก OP7 ครับสวยมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าราคาจะน่าจะถูกที่สุดในการ์ดลีดเดอร์พาราเรลนะครับแต่ว่าผมยังไม่มีครับจะได้เก็บไว้เป็นหนึ่งในคอลเลกชันนะครับแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับเพราะว่าได้มาจากการสุ่ม550เยนเท่านั้นเองครับสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขอไปใส่ซองแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คราคากันดีกว่าครับใส่ซองเสร็จแล้วเรียบร้อยครับทุกคนผมไปเช็คราคามาแล้วครับการ์ดลีดเดอร์พาราเรลของ Foxy ใบนี้นะครับราคาอยู่ที่ 1,500 เยนเท่านั้นเองครับแต่ก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะได้มาจากการสุ่มการ์ดครั้งละ550เยนเท่านั้นเองครับแล้วผมก็ยังไม่มีด้วยครับจะได้เก็บไว้เป็นหนึ่งในคอลเลกชันนะครับแล้วนี่ก็คือการ์ดใบแรกครับลีดเดอร์พาราเรลของ Foxy จาก OP7 ครับโอเคแล้วยังเหลืออีก3ซองนะครับไปลุ้นกันต่อครับทุกคนถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรออกมาเนี่ยก็ถือว่าขาดทุนนะครับเพราะว่ารวมๆแล้วทั้งหมดก็ประมาณ 2,000 กว่าเยนครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าถือว่าถูกรางวัลมาแล้วใบหนึ่งครับมาดูซองที่2กันต่อครับซองที่2จะมีอะไรออกมาไหมครับทุกคนมาช่วยกันเป็นกำลังใจผมหน่อยนะครับมาครับชื่อขอกรีดก่อนครับน่าจะไม่ถูกรางวัลแล้วครับขาวขนาดนี้ครับจริงๆด้วยครับเป็นการ์ดธรรมดาทั้งหมดเลยครับ5ใบครับแม้พอเกลือทีก็เป็นการ์ดธรรมดาเลยนะครับไม่มีแม้แต่ SR สักใบครับไม่เป็นไรครับซองที่3ต่อครับทุกคนคิดว่าซองนี้จะมีอะไรออกมาไหมครับชื่อไปลุ้นกันครับซองที่3ครับโอ้ไม่ใช่ครับเป็นการ์ดธรรมดาครับแล้วก็การ์ดอีเวนต์น่าจะไม่ถูกรางวัลแล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดถูกรางวัลมันน่าจะออกมาฝั่ง3ใบครับนี่ครับแล้วก็เป็นการ์ดธรรมดาครับเป็นการ์ดอีเวนต์นะครับแล้วก็มีการ์ดสเตทนะครับไม่ถูกรางวัลครับซองที่3ครับไปลุ้นซองสุดท้ายกันต่อดีกว่าครับเผื่อจะมีการ์ดดีๆออกมาอีกสักใบนึงนะครับทุกคนมาครับซองสุดท้ายครับจากไลน์อัพ550เยนครับจะมีอะไรดีๆออกมาไหมครับมาเกรดกันก่อนครับชื่อน่าจะไม่มีนะครับเป็นการ์ดอีเวนต์นะครับแล้วก็การ์ดธรรมดาครับแล้วก็การ์ดสเตทครับนี่ครับไม่ถูกรางวัลนะครับโอ้ใบนี้สวยจังครับจาก OP1 แล้วครับไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับนี่ครับก็ครบแล้วครับทุกคนสำหรับซอง550เยนนะครับก็ยังดีครับได้ถูกรางวัลมาใบหนึ่งนั่นก็คือการ์ดของFoxy Leader Parallel ใบนี้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อครับเรายังเหลือไลน์อัพ 1,100 เยนอีก3ซองครับ
ไปกันต่อครับทุกคนกับซองละ 1,100 เยนนะครับผมได้มาทั้งหมด3ซองครับผมค่อนข้างคาดหวังกับซองนี้มากกว่า550เยนนะครับเพราะว่าราคามันแพงกว่าแล้วก็มีการ์ดดีๆสวยๆอีกหลายใบเลยครับเดี๋ยวเรามาลุ้นซองแรกกันดีกว่าครับแต่จริงๆนะครับถูกรางวัลนะครับมันก็มีอยู่ไม่กี่ใบจากใน200ซองนะครับถือว่าถูกค่อนข้างยากครับไม่แน่ใจว่า 1,100 เยนถ้าไม่ถูกรางวัลเขาจะมีการ์ดที่ดีกว่าการ์ดธรรมดาหรือไม่ใส่ SR มาสักใบก็ยังดีนะครับดีกว่าขาวหมดเลยครับทุกคนมาครับซองแรกนะครับของ 1,100 เยนครับมากรีดกันก่อนครับฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะครับเป็นการ์ดธรรมดากับการ์ดสเตทครับเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งครับโอ้ยเขาไม่ใส่แม้แต่กระทั่ง SR มาสักใบเลยเหรอครับเนี่ยซองตั้ง 1,100 เยนครับเป็นการ์ดธรรมดาหมดเลยครับมีการ์ดแรร์มาใบนึงครับโอ้ยอย่างนี้ค่อนข้างเจ็บนะครับ 1,100 เยนแล้วเป็นการ์ดธรรมดาแบบนี้หมดเลยครับทุกคนถ้าไม่ถูกรางวัลสักใบนี่ก็คือขาดทุนย่อยยับเลยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาดูซองที่2กันต่อครับก็ยังหวังว่าจะมีการ์ดดีๆสวยๆแพงๆออกมานะครับซองที่2ครับแล้วผมซื้อมันน้อยเลยครับซื้อมาแค่3ซองครับเพราะช่วงนี้ใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับหวังว่าจะถูกรางวัลสักใบครับไม่ต้องแพงมากก็ได้ครับมาครับซองที่2ครับว้าไม่ดีแล้วครับฝั่งที่เป็น3ใบออกมาเป็นการ์ดธรรมดากับการ์ดอีเวนต์แบบนี้แสดงว่าน่าจะไม่ถูกรางวัลแล้วครับจริงๆด้วยครับเหนื่อยใจนะครับพอซื้อมาแล้วไม่ถูกรางวัลครับเป็นการ์ดธรรมดาแล้วก็การ์ดอีเวนต์แล้วก็การ์ดแรร์นะครับของคิลล่าครับทุกคนช่วยกันเป็นกำลังใจผมหนักๆหน่อยได้ไหมครับตอนนี้ก็คือยังขาดทุนอยู่นะครับมันลุ้นกันครับซองสุดท้ายจะมีอะไรออกมาไหมครับไปดูกันครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเกมยังไม่จบครับอย่าพึ่งท้อครับอาจจะออกมาใบสุดท้ายก็ได้ครับมาครับซองสุดท้ายของวันนี้ครับ 1,100 เยนครับมาช่วยกันเป็นกำลังใจผมว่าจะมีการ์ดดีๆออกมาครับมากรีดกันก่อนครับอ้าวมาแล้วครับทุกคนการ์ดพาราเรลครับอุ้ยการ์ดพาราเรลในนี้มันมีดีๆกี่ใบครับเนี่ยผมก็จำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันครับแต่ขอดูฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอ้อ๋อเป็นการ์ดด้งครับหรือว่าเขาใส่การ์ดด้งมาเพื่อให้รู้ว่าเป็นการ์ดถูกรางวัลครับนี่ครับเป็นการ์ดด้ง2ใบหน้าหลังเลยครับโอเคไม่เป็นไรมาลุ้นกันดีกว่าครับทุกคนว่าจะได้การ์ดของใครครับสีแบบนี้ไม่คุ้นเลยครับน่าจะอยู่หลังการ์ดด้งใบนี้แล้วครับสามารถลุ้นว่าเป็นรางวัลใหญ่ได้ไหมครับถ้าเขาใส่การ์ดด้งมาขนาดนี้เนี่ยมาครับมาลุ้นกันครับ1 2 3ชึบโอ้ทุกคนครับเป็นการ์ดซีเครตพาราเรลของ S ครับจาก OP 7ล่าสุดแล้วใบนี้ค่อนข้างแพงเลยครับสวยนะครับเนี่ยถ้าทุกคนจำได้ผมได้การ์ดS ซีเครตนะครับจากการเปิดกล่องครั้งที่แล้วครับแต่ครั้งนี้ได้มาเป็นพาราเรลเลยครับการ์ดซีเครตธรรมดาก็ราคาค่อนข้างดีแล้วนะครับส่วนของพาราเรลเนี่ยผมจำได้ว่าแพงมากครับเดี๋ยวขอผมไปใส่ซองนะครับแล้วเดี๋ยวไปเช็คราคากันดีกว่าครับผมไปใส่ซองกับเคสแข็งมาแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนการ์ดของ S Secret Parallel ใบนี้ราคาอยู่ที่ 8,000 เยนครับราคาดีแล้วก็แพงมากๆนะครับแล้วเมื่อกี้ผมเพิ่งไปเช็คจากข้อมูลไลน์อัพเป็นการ์ดอีกใบนึงที่อยู่บนเลยครับนี่ครับทุกคนก็ยังถือว่าโชคดีนะครับจริงๆอยากได้การ์ดด้านบน2ใบดีมากกว่าแต่ได้ใบนี้มาก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มครับเพราะเป็นการสุ่มครั้งละ 1,100 เยนเท่านั้นเองครับนี่ครับทุกคนสวยมากๆเลยนะครับสำหรับการ์ดใบนี้ครับขอใช้เวลาดูอีกสักพักนึงครับแล้วแบบว่าเขาทำแบบว่าวิบวับประกายนี่สวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวลองมาเทียบกับฝั่งที่เป็นซีเครตธรรมดาดีกว่าครับฝั่งที่เป็นซีเครตธรรมดาดูก็สวยแล้วนะครับแต่พอมาเจอฝั่งที่เป็นซีเครตพาราเรลนี่ก็คือชนะกินขาดไปเลยนะครับแล้วก็เป็นการ์ดที่มีราคาแพงทั้ง2ใบเลยครับทุกคนสวยมากๆเลยครับแล้วนี่ก็คือการ์ดใบสุดท้ายที่ผมได้มาในวันนี้ครับนั่นก็คือการ์ด Secret Parallel ของ S นั่นเองครับและนี่ก็คือการ์ดทั้งหมด3ใบที่ผมได้มาจากการจับฉลากในวันนี้นะครับได้มาล็อตละใบเลยครับเป็น SR ของ Uruti นะครับเป็น Leader Parallel ของ Foxy แล้วก็ Secret Parallel ของ S ครับได้ใบสุดท้ายมานี่ก็คือคืนทุนแล้วนะครับไม่เจ๊งแล้วครับตอนแรกคิดว่าจะเจ๊งแล้วแต่ได้ใบนี้มาใบนึงก็คือถือว่าราคาโอเคแล้วครับแล้วก็ยังได้การ์ด Leader Parallel ของ Foxy ใบนี้มาอีกก็ถือว่าไม่ขาดทุนแล้วครับทุกคนมีความยังไงกับการเปิดการ์ดครั้งนี้ของผมบ้างลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้านล่างหน่อยได้ไหมครับ
ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยค่อนข้างพอใจมากๆเลยครับเพราะว่าได้การ OP 7ที่ยังไม่ได้มาถึง2ใบด้วยกันครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดในวันนี้ครับมีใครชอบดูผมเปิดการ์ด One Piece แบบนี้ไหมครับถ้าทุกคนชอบดูผมเปิดการ์ด One Piece แบบนี้นะครับจับฉลากอิติบังกุจิแล้วก็รีวิวฟิกเกอร์จากอนิเมะเรื่องต่างๆเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมหน่อยนะครับอีกสักนิดนึงนะครับใกล้จะถึง 10,000 ซับแล้วช่วยกันกดคนละซับนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย